ก็แพทย์ลงความเห็นว่าเราควรใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่มีทางรักษาแล้วค่ะแล้วก็ยุติการผ่าตัดแล้วก็เลยชวนกันว่าปลูกอินทผาลัมไหมอะไรไหมด้วยจากพี่สุชอบกินอินทผาลัมอยู่แล้วจากประโยชน์ของเขาเราสามารถกินได้ความหวานของเขาเนี่ยค่ะเป็นยาหลังจากมาอยู่ตรงนี้ได้2ปีกับ6เดือนที่ปลูกนะคะก็แปลกใจอยู่นะคะสุขภาพก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากค่ะแล้วก็จากการที่เข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเข้า ICU บ่อยๆไม่ได้ไปเลยค่ะก็ไม่ได้ไปเลยนานแล้วค่ะส่วนตองเก้าอินทผลัมคุณสุที่ทุกคนรู้จักเนี่ยค่ะย้อนกลับไป3ปีค่ะซื้อที่แปลงนี้นะคะตอนนั้นที่แปลงนี้ก็เป็นที่รกร้างนะคะเป็นที่เสื่อมโทรมมากหลายๆคนแถวนี้ก็คิดว่ามาซื้อได้ยังไงมันคงปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าที่จะไม่ค่อยโอเคค่ะแล้วก็น้ำไฟอะไรก็จะไม่มีด้วยนะคะตอนนั้นไฟฟ้าก็ไม่มีค่ะขยายเขตรากมาจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเป็นใช้คำว่าเจ้าแม่อาหารทะเลเล็กๆก็ได้นะคะพี่สุเป็นคนมหาชัยสมุทรสาครค่ะนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลนกนุ่นซีฟู้ดนะคะอยู่ที่มหาชัยค่ะแล้วก็ทำอาชีพนั้นหรือว่าอาชีพการประมงเนี้ยมาประมาณสัก40ปีแล้วค่ะสุเป็นผู้ป่วยกระสอบกระแสะมาตั้งแต่ยังเด็กๆเข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดเลยค่ะผ่าตัดในชีวิตน่าจะหลายสิบครั้งมากหนักๆเลยก็คือมีภาวะการหยุดหายใจกระทันหันแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือมันนอนไม่หลับค่ะแพทย์ลงความเห็นว่าเหมือนในสมองของแม่นะคะหลั่งสารเคมีตัวใดตัวหนึ่งไม่ทราบค่ะสารเคมีตัวใดตัวหนึ่งที่มันทำให้เราง่วงเหนื่อยและเพียแล้วหลับอ่ะมันไม่มีอะค่ะมันร่างกายมันเคยทำงานมาตั้งแต่ประมาณตอนอายุ10ขวบก็ทำงานมาเรื่อยๆตั้งแต่เล็กๆ เลยแล้วก็โรคอื่นๆร่วมด้วยกับการทำงานหนักทำให้ในชีวิตเนี่ยผ่าตัดบ่อยมากจนครั้งสุดท้ายแพทย์ก็ลงความเห็นว่าผ่าอีกไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์ของเราที่เก่งๆท่านก็บอกว่าผ่าครั้งนี้จะไม่ปลอดภัยแล้วค่ะและหลายโรครวมกันก็เลยลงความเห็นว่ามีการแพ้สารเคมีแพ้ต่างๆแพ้แม้กระทั่งอาหารทะเลที่เราทำมาทั้งชีวิตแล้วก็กินมาอยู่ดีๆก็มีการแพ้รุนแรงทำให้แพทย์ลงความเห็นว่าเราควรจะอยู่ที่อื่นแล้วล่ะที่ไม่ใช่มหาชัยอะค่ะไปหาที่อากาศดีๆเราควรใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่มีทางรักษาแล้วค่ะแล้วก็ยุติการผ่าตัดแล้วค่ะก็จะมีพี่สุนะคะกับน้องชายแล้วก็มีน้องอีกท่านนึงอะนะคะก็เลยชวนกันว่าปลูกอินทผลัมไหมอะไรไหมด้วยจากพี่สุชอบกินอินทผลัมอยู่แล้วจากประโยชน์ของเขาประมาณนี้ค่ะเราสามารถกินได้ความหวานของเขาเนี่ยค่ะเป็นยาก็เลยเป็นแปลงนี้ขึ้นมาค่ะเป็นแปลงอินทผลัมส่วนตอง9อินทผลัมคุณสุที่ปลอดภัยไร้สารเคมี 100% ในชีวิตไม่เคยปลูกต้นไม้เลยค่ะต้นไม้ต้นแรกที่ปลูกก็ที่สวนนี้แหละค่ะค่ะปลูกแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนผิดเรียนถูกมาก็จนได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีเพาะเมล็ดกับเพาะเนื้อเยื่อค่ะหลายครั้งก็เคยถูกหลอกมาก่อนค่ะนะคะถูกหลอกให้เอาเพาะเมล็ดมาปลูกแล้วมันก็ไม่ได้ลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ตอนหลังก็เลยผันเป็นว่าเป็นเพาะเนื้อเยื่อดีฝ่าค่ะเนื่องจากเราเนี่ยค่ะเป็นผู้ป่วยหนักก็เลยมีความเห็นว่าอยากจะปลูกอินทผลัมแล้วกินเอง
ใช้คำว่าแหมก่อนตายต้องได้กินอินทผลัมดีๆที่ฝีมือตัวเราปลูกลงบันไดบ้านไปก็เด็ดอินทผลัมกินได้เลยมันก็จะเป็นฟิลที่มีความสุขค่ะก็จะมองว่าอันเนี้ยมันสำเร็จนะเขามีผลผลิตเยอะนะทุกคนยังไม่ได้มองว่ามันฝ่าวันที่เขาจะปลูกอะค่ะมันก็ไม่ใช่สำเร็จแบบนี้เราต้องนับหนึ่งตั้งแต่คุยกันว่าถ้าปลูกเยอะทำคุณภาพดีๆไหมนะคะทำฟาร์มมาตรฐานให้สูงไว้เวลาเราจะส่งออกหรือส่งตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้มีใบมาตรฐานการันตีก็บางอย่างที่ลูกค้าไม่รู้เลยก็จะเข้าใจว่าอินทผลัมปลูกง่ายจริงๆฟางๆก็คงจะปลูกได้เพราะอินทผลัมเป็นพืชทะเลทรายแต่จะขอบอกทุกคนเลยว่าไม่ใช่ค่ะถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งปลูกค่ะไม่ง่ายไม่ยากค่ะยากๆอ่ะเรารู้มาแล้วเดี๋ยวเราจะบอกให้มันง่ายขึ้นแต่อินทผลัมนะคะเป็นพืชทะเลทรายที่กินน้ำเยอะคิดจะปลูกมีตังค์ซื้อแล้วก็ปลูกทิ้งไว้ค่ะไม่สำเร็จค่ะแล้วปลูกตามกระแสนี่ก็ไม่โอเคค่ะอินทผลัมเป็นพืชที่เทวดาไม่รับฝากเลี้ยงค่ะคุณต้องรู้ว่าเวลานั้นควรจะให้น้ำยังไงให้ปุ๋ยยังไงนะคะควรจะทำยังไงคุณต้องศึกษาก่อนปลูกค่ะต้องมีความรู้บ้างนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำค่ะจากใครก็ได้ค่ะไม่ใช่จากแม่นะคะไม่ใช่จากแม่สู่คนเดียวกับใครก็ได้ค่ะที่เขาเคยปลูกค่ะหาใครสักคนที่เป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงคอยบอกเราบ้างอะค่ะเพราะว่าอย่างตัวแม่เองเนี่ยที่ผ่านมาก็ทำเสียหายเยอะถ้าเราปลูกเพาะเยื่ออย่างเงี้ยมันจะได้เห็นผลแบบนี้ค่ะ 2-3 ปีเราจะได้เห็นเขาตกลูกแบบนี้เลยนะคะจะได้มีลูกมีผลแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราปลูกไปสายเพาะเมล็ดเนี่ยค่ะมันจะยังไม่ออกค่ะแล้วก็สายเพาะเมล็ดเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนเพาะเยื่อก็ตรงว่าเราต้องปลูกหลายปีค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียในตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลดีนะคะส่วนมากจะมีรสฝาดค่ะจะได้ดียังไงสมมุติเราปลูก100ต้น 1,000 ต้นเราได้ในเพาะเมล็ดจะดีต้นนึงถามว่าดีต้นนึงเนี่ยค่ะเราก็ไม่สามารถทำธุรกิจได้ดีต้นเดียวก็คงต้องเก็บไว้กินเองส่วนมากนะคะที่พี่น้องที่มาขอซื้อเนี่ยค่ะแล้วก็ที่จะปลูกไม่ได้เนี่ยหลักๆใหญ่ก็ค่อนข้างจะเป็นพี่น้องที่อยู่ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะเนื่องจากว่าค่ะล่างจากชุมพรลงไปเนี่ยค่ะฝน8แดด4ค่ะจากพันธุ์ที่มีลูกดกแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นพันธุ์ดูไบนะคะรู้จักพันธุ์ดูไบไหมคะไม่ได้มาจากประเทศดูไบนะคะพันธุ์ดูไบนี่ก็แปลว่ามันมีแต่ใบค่ะมันไม่ออกลูกให้เรานะคะนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็อยากจะปลูกอะค่ะแม่ก็จะอธิบายว่าคือการลงทุนนะมันลงทุนสูงอะค่ะมันปลูกแล้วมันไม่ได้ผลผลิตก็อย่าปลูกเลยดีฝ่าค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากจะหลอกขายเนี่ยเรามันไม่มีประโยชน์ค่ะไม่รู้สินะคะมันไม่ใช่นิสัยลูกค้าใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่อยากขายให้ไม่ใช่ค่ะแม่พูดกับเขาหมายความว่าพี่ยังไม่อยากขายให้ลักษณะที่ว่าน้องเขาคือพี่หนูอยากได้ต้องวางตังค์ 100% เลยไหมถ้าของรถนี้มาจะได้อะค่ะคำว่ายังไม่อยากขายให้คือยังไม่อยากให้วางตังค์ค่ะยังไม่อยากให้วางตังค์ค่ะอยากให้มารู้จักกันก่อนอยู่ดีๆมาโอนตังค์ให้ใครก็ไม่รู้อะค่ะมันก็อยากให้น้องเข้ามารู้จักก่อนมาพูดคุยกันก่อนมาดูสวนเราว่ามันมีจริงแบบนี้ปลูกแบบนี้แล้วก็ก่อนจะลงทุนนะคะก็อยากให้พูดคุยก่อนว่าแนวโน้มตลาดเป็นยังไงสายพันธุ์ไหนที่นำเข้ามามากน้อยแล้วเป็นยังไงอนาคตราคาจะตกลงไปสักกี่ปีหรือประเทศไทยเราเนี่ยปลูกอะไรกันเยอะและเริ่มราคาตกแล้วสมมติควรจะปลูกสายพันธุ์ไหนนะคะสายพันธุ์ไหนตลาดรับ
มากน้อยยังไงราคาเป็นยังไงก็ประเมินคร่าวๆไปเพื่ออนาคตค่ะเวลาเอาต้นไม้ไปปลูกสักต้นหนึ่งนะคะต้นไม้มันมีชีวิตนะเราไม่อยากให้ไปปลูกเขาแล้วไปรื้อเขาทิ้งจากความผิดพลาดของเราเองที่ไม่ได้ศึกษานะคะแล้วก็โดยเฉพาะค่ะต้นไม้ที่จะซื้อจากแม่เนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นต้นไม้ต้นพันเนื้อเยื่อนะคะอินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อล้วนๆนำเข้ามาจากแหล่งต่างประเทศล้วนๆไม่มีสายเพาะเมล็ดเพราะฉะนั้นต้นพันสูงมากมี 2,000 ขึ้นทุกต้นเดี๋ยวต้องหาสายพันธุ์ที่มันจะแปลกๆไม่ใช่เฉพาะบาฮีต่างๆที่เราได้เห็นกันแล้วนะคะอินทผลัมยังสามารถพอเราไปศึกษาสายพันธุ์มีสายพันธุ์ดีๆเด็ดๆที่จะออกก่อนบาฮีและอาจจะมีให้เราขายทั้งปีอีกหลายสายพันธุ์ตอนนี้เนื่องจากเราปลูกไว้50ฝาสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากแลบเราก็ทดสอบและจากแปลงเราเนี่ยว่ามีเด็ดหลายสายพันธุ์แล้วค่ะฤดูกาลหน้าเราจะได้พบกันเปิดโลกอินทผลัมจริงๆ50ฝาสายพันธุ์เยื่อที่นี่ค่ะจะมีทั้งพันธุ์ที่ดีที่สุดกินได้กับพันธุ์ที่คุณไม่ควรกินโอ้มีอย่างนั้นด้วยคือมีปลูกไว้ให้ศึกษาค่ะว่าพันธุ์เนี้ยค่ะมันเป็นแบบเนี้ยค่ะมันมีรสชาติแบบเนี้ยถ้าปลูกในไทยพันธุ์เนี้ยมันจะดีมันจะเวอร์ค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะก็ปลูกไว้หลายๆพันธุ์ให้น้องๆแปลงนี้ก็เลยจะเป็นแปลงที่คิดว่าชิมก่อนซื้อค่ะน้องอยากปลูกสายพันธุ์นี้ใช่ไหมคะอ่ะเขาว่ามาอร่อยเดี๋ยวน้องเดินไปชิมที่ต้นนั้นค่ะถ้าอร่อยน้องชอบน้องค่อยมาซื้อต้นพันธุ์ไปก็จะมีนิสัยค่ะนิสัยแม่ก็จะประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้เราก็เตรียมไว้นะคะมันจะทำขนมได้อีกนะคะทำขนมไม่ว่าจะเป็นทำเค้กทำคุกกี้นะคะแล้วก็ไปแจมกับธัญพืชหรือว่าที่เราทำมาแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เราทำเนี่ยมีน้ำอยู่หลายรสและรสนมผลแห้งแล้วก็ผลสดแล้วก็ตอนนี้เราทำเหมือนกับเป็นลอยแก้วอะค่ะเราใช้คำว่าอินทผลัมเชื่อมหรือลอยแก้วแต่ว่าความหวานของเขาเนี่ยคือน้ำตาลมาจากอินทผลัมนะคะไม่ใช่น้ำตาลอันนี้ค่ะอันนี้ที่จริงมันก็ใหม่สำหรับแม่มากค่ะเด็กๆของในสวนเนี่ยต้องให้เครดิตเลยค่ะเราไม่สามารถจะเติบโตขึ้นมาคนเดียวได้ถ้าไม่มีพวกเขาค่ะมันก็ต้องรักพวกเขาเหมือนกับเรารักตัวเองค่ะน้องๆเนี่ยค่ะหลายทุ่มดึกๆดื่นๆเนี่ยก็ยังไม่เสร็จกันเลยค่ะแต่ว่าอย่างถ้าเป็นอินทผลัมสายพันธุ์ใบฮีสีเหลืองเนี่ยปีนึงมันมีครั้งนึงค่ะเราก็ต้องทุ่มเทเราก็ต้องลุยค่ะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยค่ะถ้าเราเข้าใจกันน่ะพูดถึงนะเราเข้าใจกันเราช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เหนื่อยค่ะ